ดังที่ทราบแล้วพยัญชนะที่มีวิรามอยู่ข้างใต้แบบนี้หมายถึงพยัญชนะที่ยังมิได้ผสมกับสระพยัญชนะตัวนั้นก็จะออกเสียงยังไม่ได้นะครับในที่นี้จะออกเสียงว่าเกหรือกเมื่อพยัญชนะไปผสมกับสระในที่นี้คือกอไก่ไปผสมกับสระอะสระอะลดรูปแล้วหายไปนะครับไม่ปรากฏรูปร่างแต่ยังมีสระอะอยู่นะครับพยัญชนะที่มีวิรามไปผสมกับสระตัววิรามนี้จะหายไปฉะนั้นกอไก่เนี่ยเมื่อไปรวมกับสระอะซึ่งลดรูปแล้วไม่ปรากฏรูปเนี่ยก็จะได้รูปสำเร็จเป็นกอไก่เฉยๆอ่านว่ากะซึ่งจะต่างจากเดิมที่มีวิรามอยู่เราออกเสียงว่ากึอักษรไทยมีการใส่จุดใต้พยัญชนะเทียบเท่ากับเครื่องหมายวิรามนะครับถ้าใส่จุดเราก็จะอ่านออกเสียงว่าเคเหมือนกันเอาจุดออกเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่าพยัญชนะตัวนี้ผสมกับสระอะนะครับเราก็จะอ่านว่ากะฉะนั้นอักษรไทยเกไปผสมกับอะอะตัวนี้ก็ลดรูปแล้วหายไปนะครับไม่ปรากฏรูปรูปสำเร็จที่ได้จากการผสมกันระหว่างเกกับอะก็เท่ากับกะตัวนี้ส่วนตัวโรมันไม่มีปัญหานะครับเกคือตัวเคอยู่แล้วไปผสมกับอะอักษรโรมันสระอะคือเอนี่นะครับรวมกันแล้วก็จะได้เป็นเคกับเออ่านว่ากะทั้ง3แบบนะครับเทวนาครีอักษรไทยและอักษรโรมันเขียนแบบนี้ออกเสียงอย่างเดียวกันคือกะต่อไปเมื่อเกบวกกับสระอานะครับเกไปบวกกับอาอาตัวนี้นะครับลดรูปแล้วเหลือเครื่องหมายเหมือนตัวทีเนี่ยนะครับคือสระอาเมื่อเอาเกไปบวกกับอาวิรามจะหายไปนะครับวิรามหายไปก็จะกลายเป็นเกไปบวกอาเท่ากับกาคือตัวนี้นะครับตัวอักษรไทยก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเกไปบวกกับอานะครับตัวจุดเนี่ยก็หายไปกอไก่ไปรวมกับอาจึงกลายเป็นกาส่วนตัวโรมันไม่ค่อยมีปัญหานะครับตัวเคตัวเดียวคือพยัญชนะที่ไม่มีสระเมื่อเอาเกไปบวกกับสระอาผลที่ได้ก็เท่ากับกานั่นเองครับต่อไปนะครับเกไปบวกกับอิอิตัวนี้ลดรูปแล้วเหลือเครื่องหมายแบบนี้เมื่อไปรวมกับอิวิรามก็จะหายไปได้รูปสำเร็จเป็นกินะครับสระอิอยู่ข้างหน้ากอไก่อักษรไทยก็เช่นกันนะครับเมื่อไปรวมกับสระจุดก็จะหายไปเกไปบวกกับอินะครับก็จะได้รูปเป็นกิส่วนโรมันนั้นเป็นเกอยู่แล้วนะครับสระอิก็คือตัวไอตัวนี้อยู่แล้วก็รวมกันก็จะกลายเป็นกิแบบนี้ครับต่อมาเกผสมกับสระอีนะครับวิรามจะหายไปนะครับสระอีลดรูปแล้วได้รูปเป็นแบบนี้ดังนั้นก็จะได้กีนะครับกออีกีสระอีอยู่ด้านหลังกอไก่แบบนี้ครับอักษรไทยเช่นเดียวกันนะครับพยัญชนะอักษรไทยกอไก่มีจุดอยู่ล่างออกเสียงเป็นเกไปผสมกับสระอีสระอีก็ลดรูปแล้วก็คือสระอีตรงนี้เองนะครับกอไก่ไปรวมกับอีก็จะได้รูปเป็นกีส่วนตัวโรมันเกตัวเคนี่นะครับไปรวมกับอีคือเครื่องหมายแบบนี้รวมกันแล้วก็ได้รูปเป็นกี้ลำดับต่อไปเกผสมกับสระอุสระอุลดรูปแล้วได้รูปแบบนี้เมื่อไปรวมกับสระวิราม
หายไปก็จะได้รูปสำเร็จเป็นกุแบบนี้ครับอักษรไทยก็เช่นเดียวกันนะครับกึไปรวมกับสระจะตัดจุดออกนะครับกะไปรวมกับอุรูปสำเร็จนะครับก็จะได้กุส่วนตัวโรมันตัวเคก็คือกะไปรวมกับอุสระของโรมันคือตัวยูนะครับก็จะได้รูปเป็นกุดังนี้ต่อมาก็ผสมกับอูอูตัวนี้ลดรูปแล้วได้รูปร่างเป็นหัวกลมๆแล้วก็หางสะบัดไปทางขวานะครับเมื่อรวมกับสระวิรามที่อยู่ใต้พยัญชนะก็ตัดออกนะครับสำเร็จรูปเป็นกูดังนี้นะครับอักษรไทยนะครับเช่นเดียวกันจุดที่อยู่ข้างล่างนะครับเมื่อไปรวมกับสระต้องตัดออกนะครับก็ไปรวมกับอูออ่างหายไปใช่ไหมครับก็เหลือแต่สระอูข้างล่างเมื่อรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นกูส่วนอักษรโรมันไม่ค่อยมีปัญหานะครับไม่มีสระแปลงรูปแปลงล่างก็ไปรวมกับสระโรมันซึ่งเป็นสระอูอยู่แล้วก็ได้รูปเป็นกูดังนี้ต่อไปก็ผสมกับสระริสระริลดรูปแล้วเหลือเครื่องหมายคล้ายๆกับตัว C นะครับพยัญชนะที่ผสมกับสระวิรามตัวนี้จะหายไปดังนั้นก็ผสมกับริจึงได้รูปเป็นแบบนี้ครับอ่านว่ากริเป็นพยางค์เดียวนะครับทีนี้อักษรไทยมีปัญหาเล็กน้อยเนื่องจากว่าริเนี่ยไม่ได้ลดรูปการเขียนอักษรไทยโดยที่เราตัดจุดออกจะทำให้เกิดปัญหาก็คือกอไก่ไม่มีจุดเมื่อเขียนต่อกับตัวริมันอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจว่ากอไก่นี่มีสระอะผสมอยู่อาจจะออกเสียงว่ากะริเป็นสองพยางค์นะครับดังนั้นสำหรับตัวนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาครูบาอาจารย์ก็แนะนำว่าอักษรไทยที่มีจุดอยู่ข้างล่างเมื่อไปผสมกับสระริซึ่งไม่ลดรูปขอให้คงจุดเอาไว้นะครับให้คงจุดเอาไว้ตรงนี้เหมือนเดิมฉะนั้นเมื่อได้รูปเป็นกอไก่มีจุดแล้วก็สระริต่อกันเนี่ยเราจึงออกเสียงเป็นพยางค์เดียวว่ากริส่วนตัวโรมันไม่มีปัญหานะครับเกะก็คือตัวเคเป็นพยัญชนะตัวเดียวอยู่แล้วไปผสมกับสระรินะครับก็จะได้รูปเป็นกริต่อมาเกะผสมกับรีสระรีลดรูปแล้วเหลือเครื่องหมายเหมือนกับริแต่มีหยักนะครับพยัญชนะที่มีวิรามอยู่ก็ตัดวิรามออกเมื่อไปผสมกับสระก็จะได้รูปเป็นกรีนะครับเขียนแบบนี้สระรีไปอยู่ใต้พยัญชนะส่วนอักษรไทยนะครับก็คล้ายกับริเมื่อสักครู่นี้นั่นหมายความว่าสระรีไม่มีการเขียนลดรูปดังนั้นเมื่อเอาเกะมารวมกับรีก็จะคงเอาเกะที่มีจุดไว้เนี่ยนะครับผสมกับรีก็จะได้รูปเป็นแบบนี้เราจะอ่านว่ากรีถ้าหากว่าเอาจุดออกเราก็จะอ่านว่ากะรีมันจะเป็นสองพยางค์ดังนั้นให้คงจุดเอาไว้ที่กอไก่ก็จะอ่านว่ากรีนะครับส่วนโรมันไม่มีปัญหาเกะไปรวมกับสระรีได้รูปเป็นกรีอย่างนี้อยู่แล้วนะครับต่อไปเกะผสมกับสระลึสระลึลดรูปแล้วได้อย่างนี้นะครับวิรามหายไปเมื่อผสมกับสระก็จะได้รูปเป็นกะลึส่วนกะลึอักษรไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากตัวลึไม่ลดรูปเพื่อป้องกันไม่ให้มีการอ่านสองพยางค์
กอไก่เลยต้องคงจุดเอาไว้นะครับเพื่อให้ออกเสียงเป็นพยางค์เดียวว่ากะลึนะครับส่วนตัวโรมันไม่มีปัญหาตัวเคเนี่ยก็คือเกอะอยู่แล้วไปรวมกับสระลึซึ่งเป็นโรมันนะครับก็จะได้รูปเป็นกะลึแบบนี้ทั้ง3ตัวนี้อ่านเหมือนกันนะครับต่อไปเกะผสมกับสระเอสระเอลดรูปแล้วได้รูปนี้พยัญชนะมีวิรามตัดวิรามออกนะครับก็ไปผสมกับสระเอก็จะได้รูปนี้อ่านว่าเกนะครับสระเอไปอยู่ข้างบนพยัญชนะนะครับอักษรไทยเกตัวนี้นะครับไปรวมกับเอนะครับรูปทรงก็เลือดสระเออย่างนี้เกก็เอาจุดตรงนี้ออกนะครับรวมกันแล้วก็จะได้รูปเป็นเกส่วนโรมันนั้นเกไปรวมกับตัวอีซึ่งก็คือสระเอก็จะได้รูปสำเร็จเป็นเกแบบนี้นะครับเราก็อ่านทั้ง3แบบนี้ก็คือทั้งเทวนาการีอักษรไทยอักษรโรมันเนี่ยว่าเกเหมือนกันครับถัดมาเกผสมกับสระไอสระไอลดรูปแล้วได้รูปแบบนี้วิรามหายไปเมื่อผสมกับสระนะครับรูปสำเร็จก็จะเป็นไก่นะครับสระไอนั้นอยู่ข้างบนพยัญชนะอักษรไทยนะครับเกไปรวมกับไอนะครับสระไอเป็นแบบนี้เอาจุดข้างล่างออกก็จะได้รูปสำเร็จเป็นไก่ส่วนโรมันก็ไม่มีปัญหาเกไปรวมกับสระไอของโรมันได้แก่ตัวเอกับตัวไอเนี่ยนะครับอ่านว่าไอรูปสำเร็จก็เป็นไก่แบบนี้ถัดมาเกผสมกับสระโอสระโอลดรูปแล้วได้รูปแบบนี้นะครับเมื่อไปผสมกับสระวิรามก็จะหายไปเหมือนเดิมนะครับก็ได้เป็นกอไก่ไปรวมกับสระโอได้รูปนี้ครับอ่านว่าโกสระโอนี่อยู่ข้างหลังตัวพยัญชนะนะครับอักษรไทยเกะนะครับผสมกับโอโอก็เหลือรูปสระโอเอาไว้เอาจุดข้างล่างกอไก่ออกได้รูปสำเร็จนะครับกอบวกกับโอเป็นโกแบบนี้ส่วนตัวโรมันก็ตัวเคก็คือเกะไปรวมกับสระโอได้รูปสำเร็จเป็นโกนะทั้ง3อย่างก็อ่านว่าโกเหมือนกันครับต่อไปเกผสมกับสระเอาสระเอาลดรูปได้รูปนี้นะครับเมื่อผสมกับสระวิรามก็หายไปรวมกันแล้วสำเร็จรูปเป็นเกาสระเอาก็จะอยู่ข้างหลังตัวพยัญชนะนะครับส่วนอักษรไทยเกบวกกับเอานะครับเอาจุดข้างล่างออกได้รูปสำเร็จเป็นเกาส่วนตัวโรมันนะครับเกบวกกับเอาของโรมันคือเอกับยูก็ได้แก่สระเอารวมกันแล้วก็จะกลายเป็นเกานะครับทั้ง3แบบเทวนาคารีไทยและโรมันก็ออกเสียงเหมือนกันคือเกาครับทีนี้ยังมีตัวพิเศษอยู่2ตัวคืออนุสวาระกับวิสระคะนะครับตัวแรกกลมๆนี่เรียกว่าอนุสวาระเทียบกับภาษาบาลีก็คือตัวนิกเกหิตนั่นเองนะครับเป็นเครื่องหมายกลมๆที่จะเขียนไว้บนตัวพยัญชนะนะครับอีกตัวหนึ่งก็คืออาฮาเราออกเสียงว่าอาฮาเรียกว่าวิสระคะนะครับตัววิสระคะเนี่ยก็จะเทียบกับสระอะในภาษาไทยนะครับแต่เวลาเราออกเสียงเราออกเสียงเป็นอาฮานะครับคราวนี้เมื่อพยัญชนะเกผสมกับอัมอัมก็จะลดรูปนะครับเหลือแค่กลมๆนี้ส่วนวิรามก็หายไปนะครับสำเร็จรูปเป็นกรรมแบบนี้นะครับเขียนกอไก่แล้วก็มีเครื่องหมายอนุสวาระอยู่ข้างบนส่วนพยัญชนะอักษรไทยนะครับเราก็เกะไปรวมกับอัมนะครับอัมตัวนี้ก็เหลือกลมๆอย่างเดียวส่วนจุดข้างล่างหายไปนะครับได้รูปสำเร็จเป็นกรรมแบบนี้เราก็อ่านว่ากรรมส่วนตัวโรมัน
ตัว K ไปรวมกับอัมก็จะได้รูปสำเร็จเป็นกัมนะครับทั้ง3คำเนี้ยก็อ่านแบบเดียวกันคือกัมต่อมาก็ผสมกับวิสระคะวิสระคะลดรูปแล้วได้จุด2จุดออกเสียงว่าอาห่าเนี่ยนะครับกอไก่ซึ่งมีวิรามอยู่ข้างล่างก็ตัดวิรามทิ้งไปเขียนร่วมกับวิสระคะแล้วได้รูปนี้อ่านว่ากะฮะอักษรไทยก็รวมกับวิสระคะคืออาห่าตัวนี้นะครับลดรูปแล้วก็จะเหลือเครื่องหมายก็คือสระอะนี่แหละอ่านว่าอาห่าตัวจุดที่อยู่ใต้พยัญชนะหายไปนะครับเขียนรวมกันแบบนี้เราอ่านว่ากะฮะนะครับซึ่งจะต่างจากกอไก่ที่ผสมกับสระธรรมดาเนี่ยเราอ่านว่ากะนี่ก็คือสระอะธรรมดาอ่านว่ากะแต่ถ้าเขียนร่วมกับวิสระคะเราจะอ่านว่ากะฮะส่วนตัวโรมันตัวเคก็คือเกไปรวมกับอาฮะก็จะได้รูปเป็นกะฮะนะครับทั้งหมดนี้คือตัวอย่างการผสมตัวพยัญชนะกอไก่กับสระทั้ง13ตัวแล้วก็กอไก่ผสมกับอนุสวาระและวิสระคะขอให้ฝึกหัดเขียนกลับไปกลับมานะครับเมื่อจดจำได้แล้วก็จะมีความชำนาญก็จะง่ายต่อการเรียนในเนื้อหาของบทต่อไปครับ